ผู้เล่น Minecraft ได้รับรายงานว่าพบเจอ Giant ตั้งแต่ Minecraft ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเวอร์ชั่นแรกแต่สิ่งที่เรากำลังทดสอบอยู่นั้นมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งอีกหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาพิสูจน์กันว่ามันคือเรื่องจริงหรือหลอกลวงเริ่มต้นด้วยมีข่าวลือเกี่ยวกับปริศนามอนสเตอร์ยักษ์ที่อาศัยอยู่จุดที่ลึกที่สุดของโลก Minecraft แล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง1,000ไลค์1,000แชร์แล้วไปพิสูจน์กันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วผมได้ทำการส่งไอมีนนะครับหรือไอหมึกไปทดสอบดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก่อนผมจะมาอัดคลิปและคำตอบก็คือว่าใช่เพราะไอมีนเนี่ยมันได้ส่งรูปนี้มาเว้ยเป็นรูปสกรีนช็อตที่ปลาหมึกเนี่ยมันตัวใหญ่มากแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไอมีนเนี่ยมันได้แนะนำว่าอย่าลองคนเดียวเว้ยเพราะว่ามันเขียนใน Discord เนี่ยมันเขียนมาบอกว่ามันตายมากกว่า 3,000 ครั้งใน1ผู้เล่น Minecraft ปกติสามารถเปิดโลกได้แค่80ชั้งแต่ทว่า Giant Squid นั้นสามารถเปิดโลกได้มากกว่า 1,000 ชั้งนั่นหมายความว่ามันสามารถเห็นเราก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มไล่ล่าเราเราจะไม่สามารถหนีจากความตายได้แต่เท่าที่ผมฟังดูนะฮะมันค่อนข้างอันตรายมากเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราจะไปสำรวจจริงๆเนี่ยเราต้องไปหาจุดทะเลที่ลึกที่สุดเว้ยยิ่งเราเจอจุดทะเลที่ลึกมากเท่าไหร่โอกาสเจอไจแอนท์สควิดเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่ามันค่อนข้างอันตรายหรือว่าเราควรหยุดความพยายามนี้ทิ้งลงซะและผมก็ได้เดินทางสำรวจทะเลอันกว้างใหญ่เป็นเวลามากกว่า4วันเต็มๆเดินทางมามากกว่า4วันละครับผลลัพธ์เลยก็คือเรายังไม่เจออะไรเลยเว้ยนอกจากซากปรักหักพังด้านซ้ายแล้วก็เจอมูนูเมนต์ด้านขวาเอ๊ะวอทมันคือฟองอะไรอะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมฟองน้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวแต่ว่าเราก็ไปใกล้ๆแล้วลองโดดเข้าไปในฟองนี้ดูเกิดอะไรขึ้นโย่ฟองมันเยอะมากเลยหรือว่าข้างล่างนี้มันจะมีอยู่คิวๆสินะโอ้โหเรือว้าวเรือเกิดอะไรขึ้นโอ้บ้าโจมันเกิดฟองได้ผมว่าจากแมกมาหรอโอ้โอเคเกือบตายเดี๋ยวจะบอกนะว่าไอ้ที่เกิดฟองเนี่ยมันคือฟองจากแมกมาหรอเฮ้ยที่เรามาเสียเรือด้วยอะเนี่ยเราไปเล่นไปคุณผู้ชมเอ๊ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมบอกผมทีว่าตอนเราเดินทางมาครั้งแรกเนี่ยฟองมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอแล้วฟองมันหายไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าฟองมันหายไปตอนไหนเอาไงดีเนี่ยผมขอลองเข้าไปดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเออเอาเรือฉันกลับมาโอเคได้เรือกลับมาแล้วขึ้นได้ฮบโอเคเต็มปอดขึ้นไปโย่วัดไอ้เงาช่วยกูด้วยเจ้าคุณด้วยอยู่ในได้ไงเพื่อนกูมันติดอยู่ในลาบนเป็นดาบนยักษ์ขึ้นมาแล้วกูรอดแล้วโอ้ my god เดี๋ยวนะสรุปเลยก็คือเราไม่เจอหลักฐานอะไรเลยว่ะแล้วยังเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเพื่อนกูได้ยินข่าวเลยเกี่ยวกับทะเลปีศาจกูเลยไปดูแล้วกูก็โดนดีเข้าแล้วเพื่อนแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องหาจุดทะเลที่มันลึกมากกว่านี้นะเว้ยคุณผู้ชมไม่งั้นเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราไม่ตั้งใจที่อยากจะเจอมันไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดทะเลที่ลึกที่สุดดีกว่าเว้ยเพื่อนและหลังจากนั้นเองผมก็ได้พยายามหาข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับมอนสเตอร์ปีศาจยักษ์ใต้ทะเลแล้วปรากฏว่าผมเจอกับเพลเยอร์คนหนึ่งที่เขาส่งหลักฐานมาพร้อมเพียงเขาบอกเอาไว้ว่านี่คือหลักฐานว่าทะเลมันมีชีวิตอย่าพยายามมองใต้ทะเลเด็ดขาดและเขาก็แนบวิดีโอมาให้เว้ยคุณผู้ชมนี่ไงทะเลมันมีฟองเว้ยคุณผู้ชมแบบเดียวกับเราเป๊ะเลยเว้ยอ่าฮะแล้วยังไงเป็นทะเลแบบขาวๆด้วยโอ้โหไปเดี๋ยวมันไม่ทะเลปลาหมึกยักษ์ถ้าตามหลักการนะคะคุณผู้ชมเราลองมาที่เว็บ Minecraft Finder เว้ยผมจะลองทำการสกอร์ออกแล้วไปหาจุด Minecraft ที่ลึกที่สุดถ้าเราเล่นภูมิศาสตร์มานะครับคุณผู้ชมจุดที่เข้มที่สุดคือจุดที่ลึกที่สุดของทะเลซึ่งผมคิดว่าแน่ตรงนี้ความลึกที่มันลึกที่สุดเป็นไปได้เห็นปะเขาเขียนว่าไบโอม Deep Ocean มันลึกอยู่ประมาณลบ 84เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเราไปพิกัดนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมที่แห่งนี้ถึงมีไอเทมดอกแปลกๆได้โอ๊ยป่ามันไม่ใช่ไอเทมมันคือปลาตายปลาป่ามันตายได้ยังไงมีปลามันเกิดด้านขวาด้วยปลาลอยฟ้าฮะว้าโย่
ไอ้ฟ้าเราตาฝาดปะวะนั่นดิทำไมปลามันลอยขึ้นไปอย่างนั้นนะผมว่านะเรารีบไปหาพื้นที่ทะเลที่ลึกที่สุดดีกว่าตอนนี้เราได้อยู่พิกัดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าแถวนี้มันดูตื้นมากเราต้องไปที่มันลึกกว่านี้เว้ยผมว่าแถวนี้ดูลึกมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นใต้ทะเลได้ครับเพราะว่ามันมืดมากนั่นดิมองไม่เห็นเลยแล้วตอนเนี้ยมีเหมือนมีแมงกะพรุนด้วยหรือเปล่าแล้วมีดีๆนะเว้ยเลือดก็จะเรือพังนี่เราตายนะแป๊บไอ้ฟ้าเห็นด้านขวาเพื่อนทำไมวะก็ไม่เห็นนี่ถ้าเราลองปรับ render distance ไกลกว่านี้ผมว่าเราเจอกับอะไรดำๆด้านขวานะโอเคโอเคผมว่าเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่เราเจอปลาหมึกปกติเลยเว้ยเจอปลาเพียบเลยเอาดาฟ้ามอาจจะเป็นหมึกของปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าปลาหมึกยักษ์ขาเข้นหรอเย้เดี๋ยวเข้าไปดูสิเยสเซอร์ไม่เหมือนข้าหมึกเลยเอ้าหายไปแล้วโยทำไมข้าหมึกมันถึงหายไปได้เนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วว่ะถ้าเราลองไปหาตำแหน่งที่มันสว่างหน่อยดีกว่าเพื่อนเฮ้ยปลาต้องตกใจปลาพี่ไปเลยแป๊บนึงนะผมว่าใต้นี่มันน่าจะลึกโยอ้าวลึกนะลึกมากเลยวู้เท่านี้ลึกมากเลยเฮ้ย what เฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงฟืดขยับไม่ได้แต่ปลาหมึกมันล้อมรอบตัวเราเพื่อนโย่ไปเดี๋ยวปลาหมึกมันจะไหลเลยไปผมหมุนด้วยผมหมุนตามเอาเราหมุนตามปลาหมึกไปโอ้ยทำไงดีบอกแล้วว่ามันมีน้ำวนมึงไม่เชื่อกูมันมีน้ำวนกูโดนแบบนี้เลยไม่ได้การละพวกกูออกซะก่อนรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าผมกับไอ้ลิงจะรอดจากน้ำวนปลาหมึกแห่งนี้หรือไม่และในระหว่างนั้นเองผมก็ได้ตัดสินใจออกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริศนาGiant ปรากฏว่าผมเจอกับโพสต์เมื่อ3เดือนก่อนครับเขาเขียนเอาไว้ว่าต้นไม้ยักษ์หรอเหมือนแบบไอ้นี่ป่ะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เขาเขียนว่าเขาว่าโหลดโลกแบบ Minecraft เวอร์ชั่นเก่าเว้ยที่แบบ Jungle Biome อ่ะเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft เป็นครั้งแรกเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นการสร้างไวรัสอย่างนั้นหรอแล้วเขาเขียนต่อว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันพยายามทำลายโลกใบนี้เฮ้ยมันจะทำการแหลกเกมด้วยอย่างนั้นหรอโอ้ได้โปรดอย่าลองพยายามสิ่งนี้ที่บ้านเฮ้ยกระจอกลองดูดิและนี่คือ Minecraft เวอร์ชั่น 12W15A เว้ยเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าตามหลักของโมจังอ่ะเนี่ยมันได้ถูกลบไปแล้วเว้ยครับคุณผู้ชมเราไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าผมทำการรีเวิร์สโคดดิ้งเพื่อทำการเล่น Minecraft เวอร์ชันนี้เว้ยเอาละกดสร้างโลกไปเลยดีกว่าเราต้องไปหาไบโอมจังเกิลที่แห่งนี้ขอเข้าไปละเจอโอ้เจอไบโอมจังเกิลมั้ยดูดิมันเป็นเพลเยอร์ Minecraft สตรีมอยู่เลยอ่ะถ้าเราลองเขียนแชทอะไรป่ะเขียนแชทไม่ได้โอเคผมต้องไปหาไบโอมจังเกิลสินะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเสียเวลาถ้าเกิดว่าเราลองเข้าแมปนี้ในเวอร์ชันใหม่ดูมันน่าจะไวกว่าป่ะและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้ามาครับเวอร์ชันใหม่เข้ามาในแมปของ 12W15A เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันดูปกติมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ป่ะอะไรเขาบอกว่าระวังเจอไวรัสเพราะฉะนั้นฮะผมก็ได้นำตัวไวรัสเข้ามาก็คือคนที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเองเจ้าหมอนี่เนี่ยเองมียาป้องกันไวรัสเชื่อไหมเจอแล้วฉันน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญป้องกันไวรัสไม่ว่าจะเป็นอีโบลาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดลิงไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไวรัสสักหน่อยไม่เป็นไรเว้ยฟ้าวันนี้เนี่ยกูจะมาพามึงมาพิสูจน์ว่าเกี่ยวกับตำนานไจแอนท์เนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าตัวอย่างแรกนะฮะเราต้องเอาแซปปริงออกมาก่อนเว้ยแซปปริงเอาเป็นจังเกิลมาเลยตามด้วยบนมิลนะฮะคุณผู้ชม yes go หลังจากนั้นนะฮะเรารีบไปขึ้นข้างบนแถวนี้วู้แถวนี้มันดูน่าเอ๊ะเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันโล่งๆอ่ะเพื่อนทำไมต้นไม้ต้นนี้มันมีแค่ต้นเดียวมันเหมือนแบบต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยปะนั่นนี่อาจจะเป็นต้นไม้คงกระพันไม่เป็นไรไว้เพื่อนนี่ผมมีวิธีในการปลูกต้นไม้อยู่เราแค่ทำการอย่างนี้แล้วก็ปลูกไปสแปมเรื่อยๆเรื่อยๆเออโตแล้วสวยเอ้ยซอมบี้ออกไปก่อนที่นี่มันอันตรายนะเว้ยเออโอ้เองอันตรายกว่าอีกอะเพราะแป๊บคุณผู้ชมผมสาบานได้เลยว่าไอ้ต้นด้านซ้ายเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้คุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปครับแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าต้นไม้นี้มันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมทีแรกมันสูงแค่2ชั้นนี่เอ๊ะ
ฮะทำไมใบไม้มันหายว่าแป๊บเดี๋ยวจะบอกนะว่าตำนานมันจะเป็นจริงอ่ะเพื่อนและได้มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าหากเราเจอไจแอนต้นไม้ขนาดยักษ์แล้วมันจะทำการค่อยๆดูดกลืนสิ่งมีชีวิตรอบข้างจนกว่ามันจะมีพลังงานที่เพียงพอและทำการระเบิดมันออกมาทีเดียวเพื่อฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่อยู่บนโลกโย่เฮ้ยมันพยายามดูดกลืนใบไม้ทุกอันจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้ชู่ใจเย็นไอ้เล้งระวังเพื่อนสมีด้านหลังสมีว่าไงเนี่ยโต๊ะเท่านี้มันดูแบบแห้งแล้งขึ้นได้ทันทีเลยเนี่ยแป๊บนึงนะกูมีไอเดียเพื่อนไอเดียอะไรวะมึงเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเพื่อนตำนานนอนใต้ต้นไม้อ่ะนี่เว้ยเพื่อนเราทำการขึ้นไปต้นไม้ต้นนี้ต่อให้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เว้ยอ๋อต่อขึ้นไปใช่ๆขึ้นไปจะนอนกันยังไงวะฮะอะไรอ่ะ What it mean เหมือนใบไม้เลยมันเหมือนเศษใบไม้เลยไอ้หรือว่ามันกำลังล่มสลายหรือยังไงเนี่ยโอ้ my god คุณผู้ชมครับดูความแห้งแล้งรอบๆข้างสิมันมีแค่ฝั่งนี้ที่แห้งแล้งเว้ยเอาละผมจะลองกระโดดลงไปที่เตียงนะครับว่าเราจะตายหรือเปล่าถ้าตำนานนี้เป็นจริงเราโดดไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้เราต้องตายเว้ยเพื่อนไหนกูโดดแล้วอย่าแม่ปั๊บตายเพื่อนไม่ตายกูไม่ตายฟ้าอะไรอ่ะดีดีพวกเนี้ยตายบนเลือดน้อยโอเคแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปด่วนเลยครับผมบอกเลยว่ามีหลักฐานอยู่ด้วยนี่คือเสาที่เราต่อขึ้นไปตอนแรกเราต่อมันต้องความสูงเท่านี้แต่ว่าตอนนี้คือความสูงมันสูงขึ้นกว่าเดิมให้มันสูงขึ้นทีละต้นน่ะเอ้ยโย่ว่าได้สิมีนน่ะทำยังไงน่ะโอ้โหโย่ what happened ล่ะแล้วนั่นคือไอเทมอะไรน่ะน่ะแป๊บนึงนะเดอะสเกไอซูโร่คุณดูมือกูดิมาจากไหนอ่ะผมว่านะเราควรทำให้ตอนนี้เป็นทำไมพระจันทร์ไม่ขยับเออว่ะเวลามันไม่เปลี่ยนแต่เดี๋ยวพระจันทร์มันมัวมันน่าจะโดนไอ้นี่บังปะก้อนเมฆอ๋อเมฆบังผมว่านะเราควรลงไปในถ้ำก่อนอะตอนเนี้ยโอเคเราไปในถ้ำแล้วเราจะปลอดภัยเหรอวะเออมันสว่างอยู่เนี่ยสว่างสว่างจริงเอาละทีนี้เราโอเครอตอนเช้านะเพื่อนอุ้ยอุ้ยเช้าแล้วไอ้ฟ้าลุยดิเพื่อนโยไอ้ยอทำไมต้นไม้มันโอ้ชู้เอาแล้วมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะน่าน่ะดีทำไมต้นไม้ต้นนี้มันเอ๊ะเป๊ะวะทำไมมันฝูงสัตว์มันรวมกันตรงเนี้ยคือคำถามทำไมมันรวมกันแบบคืออะไรอ่ะฟ้าไม่รู้อ่ะมันมีคีปเปอร์มาด้วยคีปเปอร์ด้วยหรอมาทุกตัวเลยไม่แบ่งสายพันธุ์ใจเย็นเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันลงมาว้าวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ยแต่ทุกตัวมานี่หมดเลยผู้ชายชายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนมาเหมือนเขาทำได้ว่าสิ้นโลกโอ้ยทุกอย่างแห้งแล้งโอ้ยวอดมาคาบดดูดกลืนสารอาหารแป๊บนึงไอ้ฟางมีกูว่าเราต้องทำลายต้นไม้แล้วว่ะตอนนี้ทำลายเฮ้ยเอ้ามันดูดกลืน TNT ไอ้ฟ้าทำไงดีไฟเผาไหมเผาเอาเผาไม่ได้คลิปกายแล้วเอายังไงดีเราโอ้ my god เอาไงดีโอ้ยไอ้ฟ้าอะไรวะมึงเป็นอะไรวะเพื่อนกูตัวเป็นเท่าเทาปะทำไมมึงเทาจังวะไอ้เทาเราหนักกว่าเดิมเอาไงดีพวกเราเอาไอ้เทาไปแล้วไอ้ฟ้าช่วยกูด้วยเพื่อนตายทำไมมึงเทาอย่างนั้นแล้วเพื่อนไอ้ดอนเนอร์ไอ้ดอนเนอร์เพื่อนเนี่ยมึงกูโดนแล้วกูก็เทาไอ้ฟ้าว้าว what me มันเรากำลังโดนดูดสารอาหารไม่นะอันตรายมากเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวทำไมตัวมึงเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนแป๊บนะผมว่ามีบางอย่างผิดปกติไปอัพทำไมรอบข้างผมว่ารอบข้างเรามันค่อยๆโอ้ยไอ้ไฟเห็นป่ะมันเปลี่ยนเป็นสีเทาหมดเลยใช่ทุกอย่างกลายเป็นสีเทาไปหมดแล้วโอ้ยไม่โอ้คุณผู้ชมสังเกตป่ะผมเดินไปเรื่อยแล้วมันค่อยๆสีเทาหมดเลยหรือว่านี่คือตำนานในเทาโอ้ยต้นไม้อะไรอ่ะต้นไม้ไอ้ป้าช่วยไปด้วยเทาไปไหนเทา
เอาโดนตาต้นไม้เกิดต่อหน้าต่อตาผมได้ยังไงอะและเราก็ได้ค่อยๆเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆกับจายแอนอเล็กซ์จายแอนอเล็กซ์พยายามจับตามองเราอยู่ในที่มืดเขาทำไปเพื่ออะไรโดยเรื่องนี้นะฮะมีเพลเยอร์ในมายคราฟต์เนี่ยเขาได้แจ้งผมมาว่าเขาได้พยายามเข้าซีที่มีชื่อว่าเดสตีฟซีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าการให้เราเข้าไปในเดสตีฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจายแอนอเล็กซ์หรือว่าจายแอนอเล็กซ์พยายามจะฆ่าสตีฟเพื่อเป็นตัวอย่างในการฆ่าเพลเยอร์คนอื่นๆหรือว่ามันเป็นแค่อาการบั๊กเฉยๆผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์เว้ยผมให้ทำการกดสร้างโลกตอนนี้ผมขออยู่อย่างเดียวเลยขอแค่คุณผู้ชมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะไปกันเลยดีกว่าครับ ผมกลัวจังเลยผมบอกเลยนะครับว่าจายแอนอเล็กซ์เนี่ยมันมีมานานมากแต่ผมไม่เคยเจอตัวเป็นๆสักครั้งนึงเลยเว้ยแล้วบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องโกหกแน่นอนผมฟันธงไว้ก่อนเลยแล้วถ้าใครว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะก็ลองเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ละกันผมจะมาพิสูจน์ให้ดูเว้ยว่ามันคือเรื่องโกหกแต่ว่านะเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนอย่างแรกแล้วเราต้องไปหาที่ไบโอมสวอมครับคุณผู้ชมเพราะว่าจายแอนอเล็กซ์เนี่ยมันอยู่ในอาศัยไบโอมลึกลับเว้ยซึ่งก็คือไบโอมสวอมเฮ้เดินออกเดินทางกันเลยอย่างแรกนะฮะเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสำหรับหมู่บ้านนี้ไปขโมยโดของง่ายๆและผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า2วันเต็มๆในการเดินทางหาไบโอมสวอมโอ้ my god นี่คือไบโอมสวอมที่ผมคิดว่ากว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่น Minecraft มาเลยนะครับดูดิมันเกือบทั้งแมปเลยอะไกลมากแล้วเราจะหาเริ่มหาหลักฐานว่ามีไจแอนท์อเล็กซ์แถวนี้ได้ยังไงดีครับคุณผู้ชมผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะเราต้องผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้เราเจอกับไอ้นี่เว้ยหมู่บ้านของแม่มดบ้านของแม่มดดูสิว่าเราเจออะไรหรือเปล่ามันน่าจะมีอะไรป่ะถ้ามีแม่มดเราก็ทำการฟันมันได้เลยจับฉกว้าโอ้ยกบกระโดดต่อหน้าตาเฮ้ยอัพมีอะไรไหมโอ้มีที่ปรุงยาอยู่ไม่ใช่ที่ปรุงยาส่วนประกอบของการปรุงยาโอ้แล้วก็มีน้ำอันนี้ไว้คุณผู้ชมผมว่าเราทำการตักขึ้นมาวัดคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเมนต์เราเป็น 0.25 บอกผมทีว่าผมไม่ตาฝาดคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วคุยว่าคุณเห็นแจ็คอเล็กซ์เอากูเจอมือแล้วเหรอทำอะไรอยู่เพื่อนไอ้ฟ้าฮะมึงขึ้นมาด่วนเลยมันมีอะไรวะเมื่อกี้ในตรงนี้อ่ะกูเห็นมันมีหัวคนอ่ะหัวคนเหรอไอ้ถังน้ำมันจะมีหัวคนได้ยังไงไม่รู้กูก็สงสัยเหมือนกันนะเพื่อนอะไรวะแต่ว่านะผมว่าเราเริ่มเข้าใกล้มันขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะหรือว่ามันคือตำนานเป็นเรื่องจริงที่เจเอ็ดอเล็กซ์พยายามจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทำไมเรนเดอร์ดิสแทนซ์ผมมันโอ้ยโอ้ต้องประมาณนี้ดิมันปรับเป็น8ตอนไหนเนี่ยเราต้องไปไหนต่อดีวะโอ้สวยไวฟ้าว่าต้องว่าจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะเว้ยนี่คือน้ำเชื่อมระหว่างน้ำของไบโอมสวอมกับไบโอมเดปากาติโดดไปสำรวจเลยป่ะเพื่อนมันเชื่อมกันเลยจ้าโอ้ยเข้ามาลงมาข้างล่างเอิบข้างล่างเหรอเย้น้ำเน่ามันจะไม่เป็นอะไรหรอมันติดพิษไหมเนี่ยน้ำเน่าคือเนี่ยมันเป็นไบโอมแบบน้ำเน่านิดนึงอ่ะน้ำเน่าคืออะไรวะเพื่อนมันเฉยๆโอ้ยเจ็บนี่ไงบอกว้าวอะไรอะไรแจ๊ดแจ๊ดอะไรเพื่อนเอาหายโอ้กูเกือบตายเจ๊ดแจ๊ดใต้น้ำหมอมันยืนอยู่ใต้น้ำแต่หัวมันโผล่บนน้ำแต่กูขึ้นไปแล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะแต่ที่นี่ผมเห็นคือผมเห็นแค่ลำตัวเว้ยแต่ผมไม่ได้มองหน้ามันWhat? ผมว่าได้ฟ้ากูว่ามีหนึ่งวิธีที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าเว้ยมันนั่นคือเรื่องจริงกูเห็นกับตารอตอนกลางคืนดีกว่าเว้ยน้องเยี่ยมตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วครับเอาปะล่ะเอาปะล่ะโบอะไรโบโบไม่อยู่ดีไฟไหมไอ้ฟ้า What happened วะ What happened อะอยู่ดีไฟไหมป่าวเลยไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยหนีมันแฮกเกอร์หนีแล้วหนีด่วนหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่กอดเอาไว้ดิเนี่ยว่ากูบอกแล้วมันมีจริงๆมึงอย่ามาลบหลู่เว้ยโอเคขึ้นที่สูงก่อนใช่โอเคสบายตัวนี้แหละกำลังโอเคเลยมาเพื่อนไปเดี๋ยวระวังโอ้ไม่กอดมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอนั่นดิมันเผาหมดเลยเอ้ยชุบขึ้นโอเค
เอาไปทางเลยเพื่อนกูจะตายแล้วเอาไปแช่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 เอาไปดูว่าเพื่อนโอ้ my god ใจแอนสตีฟโอ้โหไอ้ป้าไอ้ป้ามึงเดินมาหาเราแล้วเดินมาหาแล้วไอ้ป้าไปแล้วไอ้ไอ้ป้าทำอะไรเพื่อนไอ้มึงต้องหนีไปนะไม่ต้องจะไปด้วยเราหนีไม่ได้ไอ้เราไอ้เราเป็นอะไรไม่ไม่ก็ไม่ได้หนีเพื่อนต้องหนีนะเพื่อนมันหายไปขนลุกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เล่นแล้วเจอกันจ้าไม่เล่นแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณที่ทะเลแห่งนี้เรือมันสั่นเรือมันอ้อยเราสั่นอ้าวไม่ก็โอ้โหเรือโอ้ไม่ก็ปลาบึกยักษ์แค่เลยพี่สาวแค่กินแล้วโดนดึงลงไปโอ้โดนดึงไปไม่ดึงลงไปไม่ก็โอ้ยจะบ่อโอ้ยจะบ่อโอ้บ่อเฮ้ยอิสรภาพโอ้ยคิดเป็นตัวอะไรอ่ะเอาไปถ่ายไปหมดแล้วเพื่อนนั่นดีท้องฟ้าก็ใสเราตาฝ่าร้อนเมื่อกี้จะเหมือนเลือดกูร้อนจริงๆเลยโอ้เอาใหม่นะผมว่ามันมีวิธีเดียวระหว่างคุณผู้ชมก็คือเราต้องว่ายน้ำกลับหาฝั่งเหรอฝั่งนู้นไอ้ฟ้าเราควรกลับเข้าฝั่งป่ะว่าเราควรกลับเข้าฝั่งเว้ยไม่งั้นเราตายแน่นอนโอเคผมว่าดำน้ำน่าจะไวกว่าเฮ้ยไม่มีแล้วเรือพังไปแล้วไปไอ้ฟ้าโอ้ยปลาบึกยักษ์มันตามหลังเราไปโน้ว ยาวดูแล้วไม่กินแล้วเกี่ยวแล้วกินเราอีกแล้วโอ้ยไม่โอ้ยอะไรตายอะไรมันไม่สองตัวเหรอป้าว้าวต่อไปนะเพื่อนแล้วใครที่มีตำนานเรื่องไหนน่าสนใจก็ลองส่งข้อความมาบอกผมได้แล้วถ้าคุณอยากดูเรื่องหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ